ออกแล้วสำหรับผลตรวจเชื้อโควิด -19 ของนายตำรวจสภ.หาดใหญ่12นายแม่บ้าน2คนและแรงงานเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมือง12คนซึ่งถูกตำรวจหาดใหญ่ส่งไปอยู่ที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองสถานที่ที่พบบุคคลต่างด้าวติดโควิดรวม42คนโดยแพทย์ระบุว่าผลการตรวจสารคัดหลั่งที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันโรคที่12สงขลาเก็บไปตรวจจากตำรวจแม่บ้านและแรงงานออกมาเป็นลบค่ะสร้างความโล่งใจให้กับตำรวจทั้งโรงพักหาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งสอบสวนโรคหาต้นตอของเชื้อที่เกิดขึ้นในศูนย์กักตัวสงขลาต่อเพราะขณะนี้ทราบเพียงว่าบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในศูนย์กักตัวไม่ได้ติดเชื้อมาจากบุคคลภายนอกค่ะ